แล้วก็ต้องมีด้วยกับผู้แข่งขันนี้ก็อยากให้พูดถึงเกมนี้หน่อยครับผมอย่างแรกก็ขอขอบคุณเป็นบอลทุกท่านครับที่ผมบ้านแล้วก็ทำด้วยก็สำหรับมาเด็กคนทีมฟ้าทั้งคู่ที่ผู้แข่งขันครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะเราสู้อยู่ที่เราก็ได้ผลการที่เราประสานด้วยเก็บชัยชนะ2นัดรวดตอนนี้มั่นใจแค่ไหนกับการผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็แผนในการเจอกับลาวนะคุณได้มาแค่วันเดียวครับเตรียมแผนเอาไว้ยังไงบ้างครับก็อย่างแรกก็ต้องกลับไปเช็คนักบอลของการกระเจ็บแล้วก็จุดที่แล้วก็เรื่องของรูปแบบหรือว่าเรื่องของตำแหน่งการเล่นเรามีทดแทนเราวางแผนเป็นส่วนๆครับนี่แต่ท้ายต้องขอเช็คก่อนเรื่องโอกาสก็รอเรื่องโอกาสก็รอเพราะแชมป์ทุกเซตทุกรอบจริงๆเราก็วางแผนไว้ว่าเราคือจริงๆเราเข้ารอบนะครับแต่ว่าเราก็ดูนัดต่อนัดเรามองภาพรวมแล้วก็กลับมาดูนัดต่อนัดเก็บรายละเอียดนัดต่อนัดนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในแผนที่เราวางไว้ก็จะได้สองเตะเรามาเพิ่มอีกสองคนนะครับจะช่วยทีมเราแข็งแกร่งมากแค่ไหนจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีด้วยครับเราผู้เล่นที่บาดเจ็บอาจจะเดิมเช็คดูแต่ว่าเบื้องต้นไม่หนักแล้วเรามีผู้เล่นเติมเต็มมาถือว่าที่ดีมากคิดว่าตั้งใจจะเอาชนะเวียดนามไม่ได้ตอนเจอเวียดนามหรือเปล่าแน่นอนครับการมาแข่งฟุตบอลของเราเราทำตัวการแข่งตัวการเราก็ต้องดูว่าจะประกาศหรือไม่แต่ว่าเราก็ที่ในประกาศมันคิดว่ามันส่งผลกับฟุตบอลเราขนาดไหนจริงๆแล้วประกาศนี้ส่งผลกับนักบอลทุกทีมแม้แต่ผู้ทานเองด้วยผมว่าส่งผลทุกคนแต่ว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราผ่านมาได้ดีก็ต้องไปดูที่เกมกันนะครับตอนนี้คงโดนท่านอะไรมากนะเพราะว่าผมว่ามีอยู่ที่ในเกมนะว่าโค้ชทีมแต่ละทีมทำไปดีแค่ไหนนะครับว่ามีน้องเด็กที่เล่นได้หลายตำแหน่งในตำแหน่งนั้นตำแหน่งใกล้เคียงเล่นได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยวันนี้ก็